สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการต่อภาษีรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ผ่านระบบออนไลน์ให้เราไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่ากรมการขนส่งทางบกจากนั้นก็เข้ามาหน้าเว็บของกรมขนส่งทางบกสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือจะต้องมากรอกข้อมูลลงทะเบียนสมาชิกใหม่ใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราเข้าไปจากนั้นก็กดบันทึกเพื่อที่จะยืนยันข้อมูลก็จะส่งไปที่อีเมลที่เราสมัครนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่อีเมลแล้วก็กรอกข้อมูลตรงนี้จะเป็นเลขบัตรประชาชนของเราหลังจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านที่เราได้มาจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบในหน้านี้ก็จะมีข้อมูลแนะนำในการใช้ระบบสิ่งแรกที่เราจะต้องมาก็คือจะต้องมาที่ชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตยื่นชำระภาษีรถประจำปีในหน้านี้นะครับถ้าเราเพิ่งเข้ามาข้อมูลทะเบียนรถเหล่านี้เราจะยังไม่มีเหตุที่ผมมีเพราะว่าผมใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วให้เราไปที่ลงทะเบียนรถจากนั้นประเภทรถส่วนนี้ก็คือรถเก๋งและก็รถกระบะ4ประตูเรียกว่ารถส่วนบุคคลที่ไม่เกิน7คนส่วนที่เกิน7คนจะเป็นเช่นรถตู้นะฮะส่วนนี้ก็คือรถกระบะหรือรถแคปส่วนนี้รถจักรยานยนต์ก็ให้เราใส่ข้อมูลไปถ้าเป็นรถเก๋งและรถกระบะ10ประตูก็ให้เลือกที่นั่งไม่เกิน7คนแล้วก็ทะเบียนจังหวัดไหนนะครับแล้วก็ใส่เลขทะเบียนไปตรงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ไม่ต้องใส่ชื่อนายนะนางสาวนะครับให้ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลไปเลยหลังจากนั้นให้เราทำการกดบันทึกนะฮะก็เป็นอันลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดูข้อมูลนะฮะครับหลังจากนั้นก็ให้เรามาที่ยื่นชำระภาษีประจำปีตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลว่าปีนี้จะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับสำหรับใครที่มีพ.ร.บ.แล้วนะครับให้เรามาที่มีแล้วถ้าเราไม่มีและต้องการซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตก็มาที่ไม่มีซื้อผ่านระบบของผมเลิกมีแล้วนะครับจากนั้นให้กดดำเนินการต่อนะก็ให้เลือกบริษัทประกันที่เราซื้อพ.ร.บ.พิมพ์ก็ได้นะครับจากนั้นก็ให้เราทำการใส่เลขกรมธรรม์เลขกรมธรรม์ก็คือดูจากหน้านี้นะครับถ้าใครซื้อพ.ร.บ.มาก็จะเป็นเลขนี้จากนั้นก็ใส่พิมพ์ก็ได้นะครับใส่เข้าไปแล้วก็วันที่สิ้นสุดวันคุ้มครองก็ดูวันที่สิ้นสุดก็คือวันที่4พฤษภาคม62ก็เลือกวันที่4ปี62วันที่4พฤษภาปี62จากนั้นก็ให้ไปที่กรอกที่อยู่จัดส่งเอกสารตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายเตือนจากนั้นให้เรากดตกลงตรงนี้เราก็กรอกข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารสมมติว่าผมจะให้จัดส่งที่อยู่ที่ผมตั้งไว้นะครับจากนั้นก็กดเลือกชำระเงินจะต้องไม่มีช่องว่างนะครับใส่ชื่อผู้รับจากนั้นใส่ข้อมูลที่อยู่จัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกวิธีการชำระเงินจะหักผ่านบัญชีธนาคารก็ได้นะครับดูซิว่ามีธนาคารไหนบ้างก็จะมีกรุงไทย UOB แล้วก็กรุงศรีอยุธยามีแค่3ธนาคารหรือจะชำระตัดผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะครับระบบก็จะทำการโดยอัตโนมัติหรือเราจะพิมพ์แล้วก็ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิตก็ได้นะครับถ้าเราตกลงนี้ฉะนั้นก็กดยืนยันชำระภาษีรถยนต์แล้วก็ยืนยันก็สามารถที่จะพิมพ์ใบเปย์อินตรงนี้นะครับไปจ่ายที่ธนาคารหรือว่าเคาน์เตอร์สวิตก็ได้นะครับ
ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับในการจัดส่งเอกสารจัดส่งมาจากกรุงเทพมหานครหลังจากที่เราทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาติดตามเอกสารของเราได้นะครับก็ในนี้ก็จะมีเลข EMS ที่ทางกรมการขนส่งทางบกส่งมาให้เราสามารถที่จะเข้าไปเช็คได้ก็สามารถที่จะใส่เลข EMS แล้วกดก็จะสามารถที่จะติดตามเอกสารของเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ผมทำมาหรือถ้าเราไม่ทราบนะครับสมมติถ้าเกิดเราเข้ามาหน้าแรกนะครับตรงชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตให้เราคลิกดรอปดาวน์ตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ยื่นชำระภาษีตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ตรวจสอบชำระนะครับเราก็จะสามารถมาเช็คได้ว่าภาษีรถยนต์ที่เราทำรายการไปนั้นอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คระบบหลังบ้านนี้ได้นะครับสวัสดีครับ